วีคในอัปเดตคืนนี้รถพ่วง18ล้อทำหินหล่นใส่เก๋งคนขับวิดตาบอดเตือนภัยรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถปิกอัพกลางสี่แยกไฟแดงกรมอนามัยเตือนกินอาหารจากกล่องโฟมเสี่ยงเป็นหมันกังฟูพิสดารฝึกความแข็งแกร่งของเจ้าโลกและบิ๊กทอล์กพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวไร่ไทยสุดเจ๋งเรียนจบเพียงชั้นม.3แต่กลับคิดสูตรปลูกมะนาวให้ผลต้นละ 5,000 ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วีคในอัปเดตนะฮะอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารครับทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์ทางช่อง1 Workpoint 4ทุ่มครึ่งครับค่ะคืนนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องราวเปรี้ยวๆค่ะพี่โอ้โหอะไรพี่ชอบลีลาเยอะพี่ชอบทานอะไรแบบว่ารสจัดๆเปรี้ยวๆหรือบ้างมั้ยพี่กอล์ฟเอาแบบว่าเปรี้ยวๆที่สุดเลยนะก็จะเป็นฝานมะนาวจิ้มกับเกลือเป็นไงน้ำลายสอมั้ยเหือกืนเอือกเลยอ่ะเนาะโซดามะนาวอะไรอย่างนี้แต่ว่าหน้าแล้งแบบนี้คุณผู้ชมต้องเพลาๆหน่อยนะเรื่องของเปรี้ยวเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะได้ยินข่าวว่าราคามะนาวเนี่ยแพงเหลือเกินนะคะบางที่เนี่ยขายราคาสูงเนี่ยโลนึงประมาณ100กว่าบาทนะคะตกลูกนึงเนี่ยก็10กว่าบาทบางที่เนี่ยก็พุ่งสูงไปถึง20บาทเลยก็มีซื้อไม่ไหวเลยนะคะแต่ว่าคืนนี้เรามีข่าวดีค่ะเพราะว่ามีเกษตรกรไทยนะคะต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะเลยเก่งมากๆสามารถคิดค้นแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มะนาวของเราเนี่ยนะคะให้สามารถให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีเป็นหมื่นๆลูกที่เราเคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะทำได้ยังไงนะคะแล้วแกจะหวงสูตรหรือเปล่านี่ขอมาสอบถามจากปากเกษตรกรท่านนี้เลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณวโรชาจันทโชติค่ะเจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่วโรชาแล้วกันนะฮะครับผมคือว่าก่อนที่จะมาปลูกมะนาวเนี่ยนะครับเคยทำอาชีพอื่นมาก่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าก็ปลูกอย่างอื่นมาก่อนอ๋อคืออาชีพการปลูกมะนาวเนี่ยมันเป็นเขาต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกพื้นบ้านอยู่แล้วโดนใช้รดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะที่หนักที่สุดต้องถีบรถ16กิโลไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกอะไรบ้านป่ากับบ้านที่เจริญอยู่ในเมืองกับอยู่บ้านป่าก็ต้องถีบรถไปแล้วน้ำเนี่ยมะนาวเนี่ยค่ะเสาร์อาทิตย์ไปแล้วเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวนะที่บอกถีบรถนี่คืออะไรฮะจักรยานจักรยานสมัยก่อนไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรเพราะมันเป็นบ้านป่าปั่นจักรยานไปก็คือไปรดน้ำมะนาวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเครื่องนะครับก็คือทำอาชีพเกี่ยวกับสวนไร่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มุ่งตรงมาที่มะนาวถูกต้องไหมครับยังไม่ชี้ชัดอันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรากฐานเรารดน้ำมะนาวเลยแล้วเรามาประยุกต์ณปัจจุบันเนี่ยครับแล้วทำไมถึงหันมาโฟกัสที่มะนาวนี่แหละครับทั้งที่มันถือว่าแพงมีแต่ข่าวแบบไม่ค่อยดีอ่ะหน้าแรงปลูกยากก็ไอ้เพราะมันปลูกยากเนี่ยมันเป็นวิกฤตของเกษตรกรถ้าปลูกยากเกษตรกรก็ไม่ปลูกเนี่ยมันทำให้มะนาวแพงง่ายง่ายใช่ไหมอันนี้วิกฤตหลังน้ำท่วมนะเมื่อปี54ใช่ไหม40จังหวัดของประเทศไทยอ่ะน้ำท่วม2เดือน3เดือนให้เป็นต้นไม้ยังไงก็ตายหมดนะพอตายหมดก็มานั่งวิเคราะห์นั่งอะไรว่าเออจะทำอะไรดีเกี่ยวกับชีวิตหลังน้ำท่วมก็มาปลูกมะนาวในวงบ่อท่อแต่ต้องจำไว้ให้ดีนะมะนาวในวงบ่อท่อหรือรองซีเมนที่เห็นกันทั่วประเทศนะอันนั้นต้องบอกว่าอ่างทองอยุธยาน้ำมาก็ท่วมน้ำไม่มาก็ท่วมถูกต้องไหมฮะครเราเลยปลูกมะนาวหนีน้ำในวงบ่อท่ออย่าไปทำความเข้าใจผิดนะครับอย่างนี้ได้ไหมเข้าใจง่ายนะครับผิดเลยบ่อท่อเนี่ยคุณผู้ชมจะงงคือเป็นบ่อปูนถ้าผมต่างจังหวัดก็คือบ่อส้วมอ่ะก่อขึ้นมาถูกต้องไม่เยอะฮะมันมีสำเร็จรูปมันมีอยู่แล้วเหมือนกระถางอย่างเงี้ยเหรอใช่ฮะประมาณนั้นฮะผิดใช่ไหมคะคุณพี่บอกนี่คือผิดเลยครับแล้วตอนนี้เราต้องปลูกในดินเท่านั้นถ้าปลูกนั้นมะนาวในวงบ่อท่อเนี่ยคุณเห็นไหมฮะ3เมตร2เมตรครึ่งที่ห่างกันทรงพุ่มก็ออกเมตรฝ่าเมตรฝ่าถามว่าทรงพุ่มเท่านี้คุณจะเอาพันลูกเหรอไม่ได้ปกติเนี่ยเราจะเห็นมันแบบกิ่งอาจจะมีไม่กี่ลูกอันนี้มาแบบโอ้โหเป็นพวงอย่างกับองุ่นเลยงั้นขอสูตรเลยได้ไหมคะ อันนี้ก็ใจร้อนเหลือเกินอ่ะฮะเอาเริ่มจากก่อนว่าของลุงเนี่ยคือพันธุ์อะไรคะคิดเองหรือเป็นพันธุ์ผสมหรืออะไรไงคะอันนี้นะผมใช้คำว่าพัฒนาสายพันธุ์จากแป้นวิเศษเดิมนะฮะแป้นวิเศษเดิมเนี่ยดูจำไว้นะมันจะออกลูกปลายพุ่มมะนาวทั่วไปคือปลายพุ่มคือปลายทรงพุ่มอย่างเงี้ยครับคุณเอาโชว์หน่อยได้ไหมคะอย่าโชว์หน่อยอันนี้ไม่มีปลายเลยปลายทรงพุ่มมะนาวทั่วไปจะออกปลายอย่างนี้นะปลายยอดแต่ของเรา
ที่บอกไปมันจะออกเหมือนมะยมมะไฟออกเข้าไปกิ่งก้านเห็นไหมมะนาวที่ไหนไม่มีนะครับเพราะเราเน้นอินทรีย์เคมีเหมือนผงชูรสนิดหน่อยไปแตะแล้ววัสดุที่เราปรับปรุงเราปลูกในดินแต่ไม่ใช่ดินงงไหมครับงงยังไงคะต้องอธิบายนะฮะก็ยืมดินเป็นภาชนะสมมติคุณอยู่ดินตีนภูเขาดินเปรี้ยวเขาเรียกภาคใต้นะดินทรายคุณก็ปลูกได้คุณขุดออกให้เหมือนท้องกระทะคือให้เป็นเหมือนภาชนะเฉยๆใช่แล้วคุณเอาวัสดุที่ไม่ใช้ดินที่ไม่ใช่ดินก็มีอะไรแกบแกบดิบแกบเผาค่ะแล้วก็มูลสัตว์ขุยมะพร้าวเศษไม้ใบหญ้าวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่นไอ้วัสดุพวกนี้นะมันจะมีธาตุอาหารอ่อนๆก็คือมูลสัตว์นะแล้วถามว่าคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันไม่มีดินเลยนะบอกเกษตรกรทั่วประเทศเลิกปลูกในไอ้กระบะวงปูนเดี๋ยวผมใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเราให้ขึ้นหาอยู่ว่าพื้นที่ของคุณเหมาะสมหรือไม่ถ้าท่วมน้ำโอเคใช้ได้แต่ถ้าทำธุรกิจผมถามว่าผิดวิธีผมถามนิดนึงผมสงสัยเกี่ยวกับพวกเศษใบไม้ใบหญ้าขุยมะพร้าวขี้เถ้าแกลบอะไรเนี่ยฮะมันเป็นส่วนสำคัญทำให้ผลเนี่ยเขามาออกตามกิ่งก้านหรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรลากหากินได้ง่ายดูดซับได้ดีแต่ที่หลักๆคือเราใช้ขี้นกกระทาเป็นตัวเลี้ยงออกผลเยอะรสชาติดรอปลงไหมไม่ดอบครับไม่เจือจางมะนาวก็คือมะนาวมะนาวต้องเปรี้ยวครับแต่เปรี้ยวในที่นี้ต้องเปรี้ยวเหมือนมะนาวเพราะที่สวนเราเขาเรียกอะไรรักษาสายพันธุ์โดยใช้วิธีการตอนเท่านั้นขยายพันธุ์นี่แล้วของพี่นี่เปลือกบางมากเลยหอมด้วยอ่ะไม่ใช่บางธรรมดาบาง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 มากบางบางบางมากคุณจงอาบผมขออนุญาตกับหน้าดิฉันอีกค่ะได้หรือเปล่านี่นะฮะนี่กล้องไหนดีกล้องนี้นะนี่นะเม็ดก็น้อยหอมนี่เอาเปลือกบางเม็ดน้อยคุณลองบีบเข้าปากเลยสิคะบางมากบีบให้ดูเลยนี่น้ำออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมน้ำกระเด็นเลยต้องลองกระเด็นเลยพี่วิโรชาครับผมขอถามเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านต้องมีคำถามในใจแล้วไอ้วิธีการที่พี่วิโรชาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะปลูกที่บ้านได้ไหมสบายครับถ้าวันนี้หนูเอากิ่งพี่ไปหนึ่งกิ่งหนูทำตามที่พี่บอกมันจะออกลูกเมื่อไหร่คะพี่นะ3 เดือนก็ออกแล้วครับเพราะมันเป็นมะนาวตอนแต่3เดือนออกเนี่ยเกษตรกรที่ซื้อผมไปเนี่ยเขาเรียกปลดเกษียณบ้างอะไรเห็นมะนาวมีลูกเอาไว้เลยไม่ได้นะต้องปิดทิ้งยัน14 เดือนเหมือนคนโบราณว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนเรามีลูกอ่ะลูกต้องอิ่มก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงตัวเรานั่นจะเหลือจากลูกกินหรือไม่กินก็ไม่รู้นั่นแน่ฮะถ้าคุณเอาไว้ลูกเลยมันมีเลยนะครับเพราะมันเป็นมะนาวตอนมันไวมากอะไรมากผมถามอีกนิดนึงฮะถ้าหากว่าชาวสวนชาวไร่นะฮะหันมาปลูกมะนาวพันนี้เลยนะปลูกกันได้เยอะอย่างที่พี่วโรชาพูดเลยเนี่ยนะครับจะทำให้ราคามะนาวเนี่ยถูกลงมาไหมครับ4 ปีนี้ผมบอกว่าสบายสบายของเราตอบโจทย์ภายในปีครึ่งคุณลงทุนไปเท่าไหร่อะไรได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณต้องมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้กับเรานะหรือศึกษาจากเรานะเพราะว่ามันต้องเข้าใจเหมือนอย่างนี้ฮะมะนาวเราอ่ะอินทรีย์เป็นหลักเคมีเหมือนผงชูรสมะนาวทุกชนิดจากสวนวโรชาโดยผมถ้าคุณแตะเคมีมากทุกชนิดเปลือกจะหนานั่นนะแต่ถ้าใส่เคมีดินจะเลววันเลวคืนแต่ถ้าอินทรีย์ดินจะดีวันดีคืนทุกวันนี้นี่พี่วโรชาเป็นวิทยากรด้วยนะเชิญไปบรรยายได้นะครับเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ในไทยนะไปต่างประเทศด้วยปาดชาวบ้านนะฮะครับขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยู่จังหวัดต่างๆอยากจะเชิญไปบรรยายอยากไปเรียนรู้ค่ะคุณลุงอ๋ออันนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะขอโทรมาล่วงหน้านะฮะ0867656845เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำเป็นธุรกิจหรือว่าจะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวเองที่บ้านไปศึกษากับคุณลุงวโรชาได้นะคะมีเบอร์ที่ให้เมื่อสักครู่แล้วก็ Facebook นะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะวโรชา Garden โอ้ยโซมากสั่งมะนาวออนไลน์ได้ด้วยนะคะอ่ะติดตามได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะเจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชานะคะคุณวโรชาจันทโชติค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอันนี้ทิ้งไว้เลยนะคะ เอาละครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันครับค่ะเดทข่าวกันต่อดีกว่านะพี่กอล์ฟก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่ามีรถที่เป็นคอนเทนเนอร์ตกใส่รถใช่ป่ะ
ใช่น่ากลัวมากแล้วก็หล่นลงไปล่าสุดก็มีรถพ่วง18ล้อทำหินเนี่ยหล่นใส่รถเก๋งทำให้คนขับเนี่ยหวิดตาบอดนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นโดยทางสภ.ท่าอุเทนเขาได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีรถบรรทุกเนี่ยทำหินหล่นใส่รถเก๋งนะคะได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บด้วยบนถนนหลวงหมายเลข212นะคะสายนครพนมท่าอุเทนจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะอยู่บริเวณถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครพนมตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนค่ะก็มีรถยนต์สีแดงเนี่ยกระจังหน้ารถทะเบียนรถหลุดลุ่ยเลยนะคะคนขับเป็นผู้หญิงค่ะอายุ23ปีคือนางสาวสุภศรวันอ่อนก็โดนเศษกระจกนะคะหน้ารถกระเด็นเนี่ยใส่บาดเจ็บวิดตาบอดเลยค่ะกู้ชีพโรงพยาบาลท่าอุเทนก็ต้องนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพนมนะคะส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเนี่ยที่นั่งมาด้วยที่เบาะข้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่ได้รับอันตรายคือโดนแต่คนขับนะคะนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อีก2คันได้รับความเสียหายโดยรถหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเด็กหญิงวัย1ขวบเศษเองนะคะนั่งมาด้วยก็ถูกหินเนี่ยกระเด็นใส่หน้ารถแล้วก็กระจกหน้าเสียหายหนักแม่และเด็กเนี่ยยังอยู่ในอาการหวาดผวาค่ะใกล้กันก็พบรถเจ้าปัญหานะคะก็คือรถพ่วง18ล้อสีขาวทะเบียนนครสวรรค์จอดอยู่คนขับเนี่ยสอบสวนเบื้องต้นบอกว่าเนี่ยบรรทุกหินเต็มรถเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผ้าใบคลุมท้ายออกมาจากทางท่าหินท่าทรายแห่งหนึ่งเพื่อไปส่งลูกค้าระหว่างถึงที่เกิดเหตุค่ะรถก็วิ่งด้วยความเร็วสูงจังหวะรถวิ่งรอยต่อหัวท้ายสะพานนะคะหินที่บรรทุกมาเนี่ยก็กระเด็นเรี่ยราดใส่รถที่ตามหลังมาทั้ง4คันก็เลยได้รับความเสียหายแล้วก็มีคนบาดเจ็บดังกล่าวรถเละเลยอ่ะพี่ก๊อฟดูดิเมื่อกี้หินแบบอย่างกระโดนยิงแต่เป็นหินทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยแจ้งข้อหากับนายสราวุธคนขับในมาตรา45ก็คือทำวัสดุหล่นบนทางหลวงมีโทษปรับถึง 60,000 บาทนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีระวังกันหน่อยนะนี่โชคดีไม่เป็นอะไรขับรถบนท้องถนนเนี่ยต้องระวังตลอดจริงๆนะหินบวกกับความเร็วพี่ก๊อฟไม่ต่างจากกระสุนเลยนะน้อน่ากลัวมากนะครับอ่ะถ้าผมมีอีกหนึ่งคลิปนะฮะมาเตือนภัยกันนะปกติเวลาคุณลิซ่าเนี่ยอยู่คันแรกเลยนะของไฟแดงพอไฟเขียวปุ๊บคุณออกตัวเลยป่ะเตรียมแล้วเตรียมดริฟต์ไม่ขนาดนั้นคือกำลังจะบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยนี่นะรออีกนิดนึงแล้วค่อยออกไปรอให้เขียวก่อนเออไม่ต้องให้เขียวด้วยคุณจะเว้นสักหนึ่งวิอ่ะแล้วค่อยออกไปเผื่อมีใครมันฝ่ามาใช่ไหมมักจะมีมักจะมีพวกที่แบบว่าจุดวัดใจรีบพุ่งออกไปคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะเขาพุ่งไปที่กลางสี่แยกซึ่งในคลิปเนี่ยไม่ได้ระบุมาชัดเจนว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ฝ่าไฟแดงมาแต่ในขณะที่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเขาฝ่าไฟแดงไปนะครับเขาก็ไปเจอกับรถปิกอัพหนึ่งคันปะทะกันเต็มๆนะฮะใส่กับปิกอัพครับผมเหตุเกิดที่สี่แยกไฟแดงทุ่งเซี่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะไปชมคลิปเลยครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นะฮะไม่ชัดเจนนะไม่รู้ฝั่งไหนที่ฝ่านะที่ผิดนะครับโอ้ยเต็มๆนะครับวินแน่นิ่งเลยอ่ะเนี่ย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 ชนเข้าด้านข้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหรือเป็นไฟแดงที่ไม่ได้มีไฟแดงชัดเจนนึกออกไหมแบบที่เป็นไฟเหลืองกับไฟเหลืองหรือแดงกับพริบแต่จะบอกว่าทุกครั้งที่ว่าจะผ่านตรงไฟแดงเนี่ยนะฮะควรจะจอดชะลอแล้วก็มองซ้ายมองขวาให้เรียบร้อยซะก่อนใช่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะครับน่ากลัวมากโชคดีนะฮะที่คุณคนนี้เนี่ยแค่บาดเจ็บแล้วก็เป็นแผลแตกที่บริเวณหัวตอนที่รถล้มไปเนี่ยหมดสติเลยนะแต่สุดท้ายก็คงไปฟื้นที่โรงพยาบาลน่าจะใส่หมวกกันน็อกเนาะใช่ใช่เขายังชั่วหน่อยนะคะปิดท้ายเบรกนี้นะคะใครที่เบื่อสีของดวงตาแบบเดิมๆพี่ก๊อฟสีอะไรคะเดี๋ยวดูซิระวังจะหลงรักพี่นั่นสิแหมตาฉ่ำมาเชียใครอยากจะเปลี่ยนสีดวงตาเดี๋ยวนี้ทำได้นะเขามีนวัตกรรมคุณอยากเปลี่ยนเป็นตาสีฟ้าทำได้แบบถาวรไม่ต้องง้อคอนแทคเลนส์อีกต่อไปนะคะหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าเป็นเรื่องของความสวยความงามนะคะบริษัท Stroma Medical เขามีแนวคิดค่ะบุกเบิกนวัตกรรมการเปลี่ยนสีตาของคนเรานะคะจากที่เป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้แบบถาวรเลยค่ะเขาใช้วิธีการก็คือใช้เลเซอร์กำจัดเม็ดสีน้ำตาลออกจากส่วนบนของม่านตาไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปเราจะมีดวงตาเป็นสีฟ้านะคะซึ่งตอนนี้บริษัทก็อยากจะพัฒนากระบวนการเปลี่ยนสีตาให้ปลอดภัยแล้วก็ราคาถูกมากขึ้นสะดวกกับลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้สนนราคานะคะอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทค่ะคู่หนึ่งหรือข้างเดียวไม่ได้ระบุค่ะกลับไปซื้อคอนแทคเลนส์ดีไหมคะดี
กว่าเยอะแต่แนวคิดนี้นะคะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทําได้ในสหรัฐนะคะเบื้องต้นก็เลยต้องทําการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าในระยะยาวเนี่ยการทําศัลยกรรมกับดวงตาแบบนี้มันปลอดภัยแต่ก็มีคนกล้าเสี่ยงค่ะตอนนี้มีชาวเม็กซิกันนะคะ17คนคอสตาริกา20คนเข้ารับการทําศัลยกรรมแบบนี้เรียบร้อยแล้วหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าคนที่เปลี่ยนสีดวงตาแบบนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินได้นะคะส่วนใครที่อยากจะมีตาสีฟ้าตาน้ําข้าวแบบฝรั่งก็ถ้าไม่กลัวอยากจะเสี่ยงก็ลองดูอย่าเลยคอนแทคเลนส์นั่นแหละใช่แต่จริงแล้วคือนี่แหละสีที่เราได้มาตั้งแต่กําเนิดดีที่สุดแล้วใช่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะนะครับเอาละพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมมีกังฟูกังฟูทางเลือกใหม่เป็นไงเป็นไงกังฟูทางเลือกใหม่ฮะใครชอบออกกำลังกายห้ามพลาดฮะเดี๋ยวกลับมาครับเด็กกันต่อเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะพี่กอล์ฟครับผมถ่ายละครถ่ายรายการบ่อยๆต้องทานเข้ากล่องใช่ไหมส่วนใหญ่เขาใส่อะไรใส่พลาสติกใส่โฟมใส่อะไรคะใบตองเพื่อความรวดเร็วไม่มีใบตองนะครับโฟมเนี่ยไม่ดีนะพี่กอล์ฟตอนนี้กรมอนามัยเขาออกมาเตือนแล้วบอกว่ายิ่งทานบ่อยๆแล้วก็ไปโดนความร้อนเนี่ยมันมีสารเคมีออกมาทําให้คุณมีโอกาสเป็นหมันได้นะคะจริงหรือเปล่าทำให้มีลูกยากใช่แล้วค่ะก็สารเคมีที่เขาพบนะคะในภาชนะโฟมบรรจุอาหารนี่มีกัน3ตัวตัวแรกชื่อว่าสารสไตรีนนะคะเป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มีผลต่อสมองกับเส้นประสาททําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายนอนหลับยากนะคะระบบฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยแปรปรวนไปหมดเลย มีปัญหากับต่อมไทรอยด์แล้วก็สตรีเนี่ยก็อาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติได้นะคะสารที่2คือสารเบนซินค่ะเป็นสารก่อมะเร็งเช่นกันสารนี้ละลายได้ในน้ำมันนะคะพอเข้าสู่ร่างกายเวลาเรากินข้าวในกล่องโฟมเนี่ยจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นแรงถ้าได้สารแบบนี้เป็นเวลานานๆก็จะทําให้เป็นโรคโลหิตจางด้วยและสารเบนซินนี้ยังทําลายไขกระดูกอีกนะคะทําให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดลดลงและตัวสุดท้ายนี่แหละค่ะที่พี่กอล์ฟต้องระวังไว้อย่างแรงเลยนะคะคือสารพาทาเลตค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์นะคะผู้ชายก็จะเป็นหมันและหากเป็นหญิงมีคันไปทานเข้ากล่องที่ใส่โฟมบ่อยๆเอาไปอุ่นร้อนอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้ลูกของคุณในท้องเนี่ยมีอาการเป็นดาวซินโดรมได้แล้วก็อายุสั้นได้อีกด้วยนะคะน่ากลัวใช่ซึ่งการละลายของสารเคมีทั้ง3ตัวนี้นะคะทางกรมอนามัยเขาบอกว่าจะมากจะน้อยอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันค่ะอันแรกอุณหภูมิอาหารไขมันในอาหารแล้วก็ระยะเวลาที่อาหารสัมผัสกับโฟมโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเช่นพวกผัดพวกทอดเนี่ยทำให้สารก่อมะเร็งมันละลายออกมาได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอาหารกล่องตามงานอีเวนต์ตามละครยิ่งทิ้งไว้ทั้งวันพี่กอล์ฟโอ้ยน่ากลัวมากโอ้โหเอาภาชนะไปเองดีกว่าไหมเนาะเราเดี๋ยวนี้เรามีกระดาษจากชานอ้อยจากอะไรสับปะรดจากอะไรอย่างนี้เนาะเอามาแทนดีกว่านะผู้ประกอบการก็รับผิดชอบกันสักนิดนึงก็ให้ปลอดภัยสุดก็คือเทลงจานนี่แหละจานชามนะครับให้เรียบร้อยค่ะอันตรายมากโอ้โหน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยเอาละฮะตามสัญญาฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีกังฟูทางเลือกใหม่มาฝากคุณผู้ชมจริงเหรอจริง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 ใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับออกแนวบู๊บู๊พี่ก๊อฟทำให้ดูหน่อยทางเลือกใหม่นี่ผมไม่อยากแตะต้องเอาเหรอไม่อยากแตะต้องเลยนะฮะเขาฝึกกังฟูนะฮะเพื่อเป็นการนะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับอัณฑะเอาไม่ใช่ซิกแพคไม่ใช่แขนกล้ามอันนี้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยใช่สิฉันไม่มีนะใช้มือต่อยใช้ไม้ตีตรงนั้นน่ะเหรอดูภาพเลยไหมว่าไม่ต้องกินกล่องโฟมก็เป็นหมันแล้วล่ะเล่นกับคุณผู้ชมฮะไปชมภาพเลยดีกว่าครับเชิญครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเขาโกรธอะไรปิกาจูนี่สุดท้ายคุณดูใช้แท่งเหล็กฮะข้างในแท่งเหล็กนี่นะฮะเป็นอิฐเป็นปูนนะโอ้โหตายเลยผมตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่กระจับอะไรไหมอ่ะเฮ้ยเป็นไง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 ไม่คือปกติโดนเตะโดนอะไรนิดหน่อยก็ต้องเจ็บแล้วป่ะพี่กอล์ฟคือเขาคงต้องการพิสูจน์ให้เห็นน่ะว่าถ้าหากว่าฝึกกังฟูอย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในร่างกายก็ตามถึงแม้ว่ามันจะอ่อนไหวสุดจะทน มันก็จะทนได้โดยเฉพาะอันนี้ครับโอ้ยนี่ฮะนี่ฮะนี่ดูสิโอ้ยคุณแท่งเหล็กนะแล้วใส่หินเข้าไปในนั้นนะโอ้ยคุณผู้ชมดูรายการของเราไม่ใช่ออกไปนอกบ้านแล้วทำเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนโมหรือเปล่าใส่กระจับเลยหรือเปล่านี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเขาฝึกกันจริงๆแต่ห้ามทำเล่นขอย้ำมันอันตรายมากเชิญมาบิ๊กท็อกดีกว่า
อยากรู้ว่าจริงเปล่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นหมันถาวรคุณอยากจะนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลโดยที่คุณไม่เคยฝึกอะไรมาเลยอยากจะแปลงเพศโดยไม่ต้องพาเชิญเลยครับแล้วแต่อย่าทำผมบอกเลยห้ามทำอันตรายมากโดยเฉพาะน้องๆหนูๆห้ามทำนะจ๊ะนะคะอ่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวดีนะคะพี่กอล์ฟเอาละฮะนี่ฮะสนุกมันฮากันแน่นอนนะครับเรียกว่าฮากันยกครอบครัวเลยครับกับธนาคารกสิกรไทยฮะภูมิใจเสนอครับเทศกาลเบิกบานใจตอนเคแบงแก๊งสามชาติคาราบาวนะครับเทศกาลอภิมหาโชว์เพื่อมวลมหาชนพบกับการประชันครั้งยิ่งใหญ่ครับของความฮาจากแก๊งสามชาติและความมันจากวงคาราบาวนั่นเองนะครับเป็นการจัดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบฮะพร้อมทั้งฟังเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะครับนอกจากนั้นฮะคุณผู้ชมนะครับที่มาร่วมงานนะครับยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีได้อีกด้วยนะครับเริ่มต้นมหากาพย์คอนเสิร์ตสุรังการครับ50จังหวัดทั่วไทยด้วยกันนะฮะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่26มิถุนายน2558นะครับกิจกรรมหน้างานนะฮะเริ่มต้นกันตั้งแต่4โมงเย็นนะครับส่วนประตูนะครับเพื่อเข้าไปชมการแสดงเนี่ยเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถ้าหากว่าอยากจะขอรับบัตรนะฮะสามารถรับบัตรได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการและผู้สนับสนุนทุกรายนะครับชมรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ facebook.com/gangsamchakarabao นะครับและขอย้ำฮะวันศุกร์ที่13มีนาคมนะครับที่จังหวัดน่านนะครับพบกันที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาวิทยาเขตน่านนะครับและวันเสาร์ที่14มีนาคมฮะพบกันที่พะเยานะครับที่ลานอเนกประสงค์ครับหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยานะครับอยากสนุกอยากมันอยากฮ่าไปเลยมีของแจกด้วยโอ้น่าไปครับผมนะคะน่าเสียดายเวลารายการของเราหมดแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากสัสสิด้วยนะคะและเครื่องประดับจาก Miss Pretty ค่ะเจอกันใหม่ครับทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์นะฮะ4ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint กับ Weeknight Update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ